สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้คุณก็อยู่กับผม7รีวิวทอยนะในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวนี่เลยครับผม Hasbro Star Wars The Black Series Force FX Elite Mandalorian Dark Saber นะฮะดาบนี้นะครับปรากฏตัวจริงๆจังๆในรูปแบบภาพยนตร์ในซีรีส์ The Mandalorian Season 2นะฮะและมีให้เห็นในรูปแบบแอนิเมชันใน Star Wars The Clone Wars นะครับผมข้อมูลอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆไปติดตามกันเอาเองแล้วกันเนาะและถ้าคุณผู้ชมชอบการรีวิวดาบ Star Wars สวยๆสมจริงแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะก็จะพบว่าด้านในเนี่ยไม่ใช่พลาสติกแล้วนะครับแต่เป็นกล่องลังไข่แทนนะแถมสกรีนชื่อรุ่นดาบมาให้ด้วยนะของบางชิ้นจะถูกมัดด้วยเชือกสีดำไว้นะการเวลาเคลื่อนย้ายแล้วมันโครงเครงนะครับมาดูที่ชิ้นแรกกันเลยครับขาตั้งกับตัวยึดดาบนะประกอบเข้าด้วยกันก็สามารถใช้วางตัวด้ามดาบ Dark Saber ได้เลยนะชิ้นที่2ด้ามจับหรือว่าด้ามดาบของ Dark Saber นะถูกมัดด้วยเชือกไว้เลยนะฮะตัวดาบค่อนข้างหนักนะครับจากความรู้สึกผมมันหนักกว่าตัวของ Kylo Ren อีกนะวัสดุเป็นเหล็กทั้งดุ้นเลยครับเว้นแต่ด้านในอาจจะมีบางส่วนที่เป็นพลาสติกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะชิ้นที่3คู่มือนะห้ามทำหายนะถ้าทำหายก็มาดูคลิป Channel เราได้ครับเพราะว่าเรารีวิวกันครบๆเลยนะฮะขออวยตัวเองหน่อยละกันนะครับชิ้นที่4สายชาร์จนะครับยุคใหม่ของเล่นของสะสมนะถ่านไม่ต้อง USB มีให้ดีมากครับผมอันนี้เพราะว่าทุกบ้านมีปลั๊กไฟเสียบได้ไม่ต้องเปลืองถ่านอีกต่อไปนะและชิ้นสุดท้ายครับผมใบดาบ Dark Saber ยาวมากเลยนะเดี๋ยวขอแก้มัดแป๊บวัสดุตรงสีขาวนี่นะครับจะเป็นแบบเดียวกับพวกไลท์เซเบอร์ก่อนนะคือแข็งแรงนะครับแต่ตรงสีดำเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกมาเลยนะผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับถ้าเราจะเอาไปฟาดฟันกับไลท์เซเบอร์ที่เป็นดุ้นหลอดไฟยาวๆนะฮะทรงมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับแบบนั้นนะแต่ถ้าฟันกันพองามนะน่าจะไหวอยู่ครับอย่าลืมนะว่ามันเป็นเกรดงานสะสมนะเล่นสนุกๆคนเดียวสบายแน่นอนครับแต่ถ้าจะถึงขั้นไปทำลายซิทถล่มเจไดก็ระวังดาบหักกันด้วยนะโอเคเรามาดูวิธีการชาร์จไฟให้กับ Dark Saber กันนะฮะขันน็อต6เหลี่ยมตรงนี้ครับผมใช้6เหลี่ยมที่เขาให้มานี่แหละนะฮะหมุนไปเลยรังแบตก็จะหลุดออกมาง่ายๆแบบนี้แหละครับชอบมากนะไม่ต้องงัดก็จะมีทั้งรังถ่านนะครับสำหรับถ่านชาร์จนะเผื่อเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนถ่านตอนเมื่อแบตมันเสื่อมอะไรแบบนี้นะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรูชาร์จครับผมเอาสาย USB Type C นี่แหละโจ๊ะเข้าไปเลยฮะแล้วเอาไปเสียบชาร์จได้เลยนะสะดวกมากๆต่อมาวิธีการใส่ใบดาบนะอย่างแรกเลยนะครับเราขันน็อต6เหลี่ยมด้านบนตรงนี้ออกก่อนนะแล้วดึงชิ้นส่วนด้านบนออกนะครับรวมถึงตัวเบรดปลั๊กด้วยนะเพราะว่าเราต้องเอาตัวใบดาบเนี่ยเสียบแทนนะวัสดุตรงนี้ก็เป็นเหล็กหมดเลยครับหนักทุกชิ้นเลยนะด้านในก็จะเป็นไมโครสวิตช์ครับรวมถึงช่องไฟตรงนี้นะเดี๋ยวลองเปิดดูเล่นๆนะโอ้มันจ้าซะเหลือเกินทำไมพลาดเราจะเป็นหลอดซีนอนคิดถึงนักคอมนะแล้วก็สวิตช์นะครับกดครั้งเดียวเพื่อเป็นการเปิดนะและกดค้างเพื่อเป็นการปิดนะครับมาเอาใบดาบมาใส่ตามร่องนี้เลยนะครับกดให้สุดนะจากนั้นก็เอาส่วนบนนี่แหละครับมาสอดตั้งแต่ปลายดาบนะแล้วเอามาไว้ตำแหน่งเดิมจากนั้นก็ขันน็อต6เหลี่ยมไว้ที่เดิมเลยครับเพื่อเป็นการล็อกใบดาบเข้ากับตัวด้ามดาบนะมาครับคุณผู้ชมเรามาเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะเปิดดาบสวยมากคุณผู้ชมปกติเนี่ยเราจะเห็นดาบหลอดไฟกันจนชินนะมาเจอดาบขอบแสงแบบนี้ก็ไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับผมเล่มเดียวในจักรวาล Dark Saber นี่แหละนะฮะกดเล่นเอฟเฟกต์ดูนะถ้ากดครั้งเดียวก็จะเป็นการเล่นเสียงปัดกระสุนเลเซอร์นะฮะและถ้ากดค้างนะครับก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกต์เหมือนเอาดาบเนี่ยไปผ่าพวกประตูผ่าผนังอะไรแบบนี้นะและก็แน่นอนครับว่าตัวดาบนี้แม้ว่าเราไม่กดอะไรนะครับก็จะมีเสียงเวียงดาบและก็เสียงตอนมันกระทบกันนะฮะเซอร์ราวมากๆนะ
แต่ข้อเสียเลยคือลำโพงครับผมไม่อยู่อะไรตรงด้ามดาบฮะไม่เข้าใจเลยจริงๆครับผมมันจะทำให้เสียงมันเบาลงใช่ไหมเพราะมือเรามันปิดอยู่ไงนี่คือข้อเสียที่แบบเห็นได้จัดๆแบบคาหนังคาเขาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองปิดไฟดูนะจะได้แบบเห็นกันชัดๆเลยนะฮะนี่สวยจริงสุดในรุ่นแล้วเล่มนีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Dark Saber ยอมรับเลยนะครับว่าเอกลักษณ์ไม่ว่าจะหน้าตาเสียงเอฟเฟกต์ฟีลลิ่งตอนเล่นเนี่ยคนละฟีลกับไลท์เซเบอร์จริงๆนั่นแหละนะฮะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่ Next Review นะครับสวัสดีครับ